คุณธรรมสิทธิ์คิดอย่างไรว่านายกประยุทธ์เดินทางกลับมาจากต่างประเทศแล้วก็มาถึงก็บอกว่าสื่อมวลชนเนี่ยถามมันอยู่นั่นน่ะเกี่ยวกับเรื่องเขตเลือกตั้งว่าปปกกต.เขาไปแบ่งเขตเลือกตั้งอย่างนั้นอย่างนี้เนี่ยจะไปรู้เรื่องอะไรมันเป็นเรื่องของกกต.เขาแล้วก็ฉุนขาดเลยผมอยากจะให้คุณอภิสิทธิ์ดูว่าท่านนายกฉุนอย่างไรแล้วเดี๋ยวจะกลับมาถามเรื่องแบ่งเขตเลือกตั้งตรงนี้นะครับทุกเรื่องอะเปิดโซเชียลเปิดอะไรผมก็จะกลับมาตอบทุกเรื่องไปเรียกข้างนอกไว้ดูสิถามอย่างนี้แหละเรื่องอะไรแบ่งเขตแม่งตายหายกันให้หมดยังไงไม่รู้ไอ้เรื่องสังคมวยพวกนี้กติกาว่าไงก็ว่าตามนั้นนี่ก็ว่าตามกติกาถ้าบอกว่าผิดมันถูกผมไม่รู้อะผมจะไปรู้อะไรผมนายกจะไปรู้เรื่องแบ่งเขตอะเกี่ยวหรอกใครได้ใครเสียก็ว่าไปนะวันนี้เขาแบ่งด้วยอะไรแบ่งได้สองอย่างแบ่งด้วยอะไรประชากรที่เพิ่มขึ้นนะกับพื้นที่วันนี้ประชากรเปลี่ยนไปเท่าไหร่ตั้งสี่ห้าปีที่ผ่านมาเนี่ยกูจะเอาแบบเดิมตลอดอ่ะไอ้นี่มันติดพื้นที่อยู่แบบเดิมตลอดอ่ะไม่ว่าจะปรับยังไงตั้งยังไงแก้ยังไงถ้าคนเขาไม่เลือกเลยมันก็ยังไงก็ไม่จะพักไหนไม่ได้ทั้งนั้นนะก็แล้วแต่โชคอดีตนายกอภิสิทธิ์ว่าไงครับถ้าเป็นนายกรัฐมนตรีขณะนี้เนี่ยก็จะต้องมีความรู้สึกเช่นเดียวกันหรือเปล่าผมเข้าใจว่ารัฐบาลก็รู้สึกว่าสิ่งที่พูดไม่เหมาะสมมั้งครับเพราะว่าท่านรองเลขานายกใช่ไหมครับก็ออกมาขอโทษว่าท่านนายกอาจจะไม่ได้ตั้งใจที่จะใช้ถ้อยคำนั้นนะครับตรงนี้ขอพูดกันให้ชัดก่อนว่าปัญหามันเกิดขึ้นจากอะไรนะครับถ้าเป็นระบบกฎหมายปกติเนี่ยผมก็เห็นด้วยว่ามันไม่ต้องไปถามนายกเรื่องนี้เพราะมันเป็นอำนาจของกกต.ครับทีนี้ปัญหาที่มันเกิดขึ้นที่เขาหยิบยกกันขึ้นมาเนี่ยในหลายจังหวัดเนี่ยนะครับก็เป็นเพราะว่าเดิมเนี่ยกกต.เนี่ยเขาทำตามกฎหมายอยู่แล้วนะครับคำว่าทำตามกฎหมายอยู่แล้วก็คือว่าเขาก็ต้องไปดูเนี่ยแหละว่าประชากรมันเปลี่ยนแปลงไปเท่าไหร่อย่างไรแล้วเขาก็เสนอแบบการเขตแบบแบ่งเขตเลือกตั้งนะครับให้ประชาชนเนี่ยแสดงความคิดเห็นซึ่งเขาจะมีแบบที่1แบบที่2แบบที่3ทุกจังหวัดนะครับปรากฏว่าทำตรงนี้มาเนี่ยเดิมจะประกาศเมื่อวันที่15พฤศจิกายนนะครับซึ่งที่ผมติดตามเป็นการภายในเนี่ยก็ประกาศได้แต่ปรากฏว่าจู่ๆคสช.ออกคำสั่งออกมาที่เราเคยตั้งข้อสังเกตว่า1เรื่องนี้เดิมเคยเป็นเรื่องของกกต.วันนี้คำสั่งคสช.บอกว่าไอ้การร้องเรียนการส่งข้อมูลเนี่ยให้ผ่านรัฐบาลกับคสช.ได้ด้วยเพราะฉะนั้นประเด็นแรกก็คือว่าใช่ครับถ้าเป็นกฎหมายปกติเนี่ยเรื่องนี้ไม่ต้องไปถามนายกหรือหัวหน้าคสช.แต่วันนี้นายกและคสช.ซึ่งเมืองเอิญหัวหน้าคสช.ซึ่งเมืองเอิญเป็นคนคนเดียวกันเนี่ยไปลงนามในคำสั่งให้ตัวเองเข้ามาเกี่ยวข้องนะครับเพราะฉะนั้นจึงมีสิทธิ์ที่จะต้องถามท่านนะครับแล้วก็กกต.ล่าสุดก็ชี้แจงว่าที่บอกว่าทำตามกฎหมายคือทำตามคำสั่งของคสช.นะครับประการที่สองก็คือว่าตัวอย่างของจังหวัดที่มีการยกขึ้นมาเช่นสุโขทัยเนี่ยนะครับปรากฏว่าไอ้สามแบบที่กกต.เขาเคยเสนอมาเนี่ยอยู่ดีๆก็โละทิ้งไปแล้วมันมีข่าวลือมานานแล้วผมก็ติดตามเรื่องนี้มานานแล้วผมตอนแรกผมไม่เชื่อนะครับว่าผมจำได้ว่าคุณอภิสิทธิ์เคยพูดกับผมในรายการนี้ว่าสุโขทัยกับกาญจนบุรีครับและจริงๆมันออกมาเหมือนกับที่คุณอภิสิทธิ์เป็นห่วงมาก่อนหรือเปล่าใช่ครับก็คือว่ามันจะมีข่าวในวงในออกมาว่าสุโขทัยเนี่ยที่มันแบ่ง1 2 3ไม่ได้เนี่ยเพราะว่ามันมีผู้ที่เป็นนักการเมืองที่มีบารมีแล้วก็เป็นคนที่ขณะนี้ประกาศตัวสนับสนุนฝ่ายรัฐบาลเนี่ยต้องการแบบที่4เพราะฉะนั้นเนี่ยไอ้ที่เขาทำมา3แบบเนี่ยในที่สุดก็ถูกโละทิ้งไปนะครับโละทิ้งไปเสร็จแล้วเนี่ยก็มีแบบที่4โผล่ขึ้นมาแล้วแบบที่4เนี่ยนะครับถามว่าถ้ามันเป็นไปตามกฎหมายเนี่ยเดิมนะฮะผมเชื่อว่าคงมีคนพร้อมที่จะไปร้องศาลแต่คำสั่งคสช.ที่ลงนามโดยพลเอกประยุทธ์เองนั่นแหละที่ไปบอกว่าต่อไปเนี้ยแบ่งเขตเลือกตั้งหลังจากมีคำสั่งคสช.แล้วเนี่ยให้ถือว่าคำสั่งไอการแบ่งเขตนั้นเป็นที่สุดและชอบด้วยกฎหมายเพราะฉะนั้นที่ท่านบอกเป็นไปตามกฎหมายเนี่ยเพราะท่านไปบอกเองว่าแบ่งยังไงก็ได้ให้ถือว่าถูกกฎหมายเพราะมีคำสั่งคสช.คุ้มครองไว้
นะครับตกลงผันอำนาจคสช.ผันอำนาจรัฐาธิปัตย์ให้กับกกต.ในเรื่องการแบ่งเขตจะทำอะไรก็ได้ทำนองนั้นแหละครับก็คือกกต.เนี่ยสามารถที่จะนะครับอันนี้เนี่ยเป็นประเด็นทีนี้ผมก็อยากเรียนเพราะว่าพอมีการพูดเรื่องนี้ขึ้นมาเนี่ยก็จะมีการเบี่ยงเบนประเด็นไปว่าโอ้ยมันก็เป็นเรื่องนั้นเรื่องนี้ทำไมเรื่องนี้จุกจิกจริงๆเรื่องนี้สำหรับนักประชาธิปไตยเป็นเรื่องใหญ่เพราะว่าการเลือกตั้งที่จะเป็นที่ยอมรับเนี่ยมันต้องเริ่มต้นจากการเลือกตั้งที่สุจริตและเที่ยงธรรมภาษาต่างประเทศเขาก็จะใช้คำว่าเสรีและเป็นธรรมอำนาจในบางเรื่องเช่นการกำหนดเขตเลือกตั้งเนี่ยมันจึงเป็นเรื่องขององค์กรอิสระทีนี้ถ้าผู้มีส่วนได้เสียเกี่ยวกับการเลือกตั้งเนี่ยสามารถใช้อำนาจนะครับและกรณีนี้ชัดเจนมากมีการใช้อำนาจออกมาแล้วบอกว่าไม่ต้องมีหลักเกณฑ์แล้วก็ได้ใช่ไหมครับไม่ต้องมีหลักเกณฑ์แล้วก็ได้เพราะแบ่งยังไงก็ให้ถือว่าชอบด้วยกฎหมายเนี่ยอันนี้ก็คือการหนึ่งเป็นการแทรกแซงองค์กรอิสระซึ่งอาจารย์ก็ทราบดีว่าอันนี้เป็นหนึ่งในเมื่อก่อนนี้ที่เราต่อสู้กันมาตลอดแหละว่าที่มาของวิกฤตการเมืองเนี่ยการใช้อำนาจแทรกแซงองค์กรอิสระกับประการที่สองการแบ่งเขตเลือกตั้งผมเองผมย้ำนะครับไม่เป็นไรแหละครับคนของผมเขาก็ประกาศแล้วแบ่งยังไงเขาก็สู้นะครับแต่ว่าหนึ่งอันเนี้ยมันแสดงส่อให้เห็นว่าการเลือกตั้งเนี่ยอาจจะไม่เป็นธรรมแล้วเพราะมีบางคนสามารถมีอิทธิพลแล้วก็เชื่อมโยงกับอำนาจรัฐไปแทรกแซงการทำงานขององค์กรอิสระได้แล้วองค์กรอิสระก็ไม่ยอมชี้แจงนะครับที่แบ่งอย่างเนี้ยว่าเหตุผลเนี่ยคืออะไรก็ไม่ต้องชี้แจงแล้วเพราะว่าก็ไม่ต้องแล้วก็มันชอบด้วยทุกอย่างก็ชอบด้วยกฎหมายนะครับอย่างกรณีสุโขทัยเนี่ยนะครับที่มีการแบ่งออกมาเนี่ยถ้าใครดูแผนที่ก็จะเห็นว่าของเดิมเนี่ยของเดิมเนี่ยมันก็ง่ายๆนะครับพูดง่ายๆก็แบ่งตามเหนือแล้วก็ลงมาทางใต้อย่างนี้นะฮะเอาง่ายๆอย่างนี้ก่อนนะครับแต่ขณะนี้มีการตัดเพื่อให้เขตที่1เนี่ยไม่ต้องมีตรงนี้แล้วก็เอาตรงนี้มาเชื่อมนะฮะซึ่งถามว่าพวกผมจะสู้ไหมก็สู้ครับไม่มีปัญหาหรอกครับแต่คำถามก็คือว่าจริงๆแล้วเนี่ยการที่ผู้แทนจะต้องดูแลพื้นที่ตรงนี้ไปจนถึงตรงนี้อันนี้ไม่ใช่ประโยชน์นักการเมืองแล้วนะครับหมายความว่าเดิมเนี่ยถ้าแบ่งเดิมเนี่ยตรงนี้มันอยู่กับเขตนี้ใช่ครับต่อกันอยู่ในเขตนี้เป็นสีฟ้าใช่ครับแต่ตอนนี้เนี่ยเอาเขตตรงเนี้ยส่วนหนึ่งตรงนี้คืออันนี้ครับเอากลายเป็นมันอยู่ในเขตเดียวกับตรงนี้ข้างล่างเขตสองข้างล่างนี้ครับแล้วก็ตรงเนี้ยจะมีเป็นเขาด้วยนะครับสภาพเป็นเขาด้วยเอาแต่เขาบอกว่ามันก็มีเชื่อมกันนิดหนึ่งตรงนี้ไงก็เชื่อมแค่ตรงนั้นแหละครับแล้วก็มีความไม่สะดวกในการเดินทางผมก็บอกว่าอันนี้มันไม่ใช่เรื่องของนักการเมืองและมันก็เป็นเรื่องประโยชน์ในการที่ผู้แทนจะเข้าไปดูแลประชาชนนะครับทีนี้ประเด็นที่มีคนพูดเหมือนกันบอกเอ้ยก็เคยมีนะครับแบ่งคล้ายๆแบบนี้แต่ว่าครั้งนั้นนี่พวกผมก็คัดค้านนะครับคือเราก็ต้องดูตามประโยชน์แล้วก็ตามสภาพความเป็นจริงของชุมชนไม่งั้นแล้วเนี่ยต่อไปในการแบ่งเขตเลือกตั้งเพื่อประโยชน์ในการได้มีผู้แทนเขตเนี่ยมันก็จะกลายเป็นเรื่องที่อะไรฮะระบาดออกไปแล้วสุดท้ายเนี่ยจะทำให้ปัญหาความเป็นธรรมในการเลือกตั้งบวกกับปัญหาที่ว่าการดูแลประชาชนเนี่ยจะเกิดปัญหาขึ้นนะครับภาษาอังกฤษเนี่ยไอการกระทำแบบนี้เขามีศัพท์เฉพาะของเขาใช่ไหม gerrymander หรือ gerrymandering ขอบคุณที่สิพูด gerrymandering เนี่ยเยอรมันเขาก็ทำอันนี้ให้ดูถ้าคุณอภิสิทธิ์ดูนะครับว่าในการเลือกตั้งทั้งหมดนี้เนี่ยคนเขาจะเลือกสีฟ้าถ้าสมมุติว่าอยู่สิ่งนี้สีฟ้ามากกว่า 60% เลือกสีฟ้า 40% เลือกสีแดงครับแต่ว่าถ้าแบ่งกันตรงๆธรรมดาเนี่ยก็ปรากฏว่าสีฟ้าทั้งหมดแบ่งออกมาเป็น5เขตสีฟ้าชนะหมด5เขตครับจริงๆถ้าแบ่งตามแนวนอนก็ได้ถูกไหมครับสีฟ้าก็จะได้3เขตสีแดงก็จะได้2เขตใช่ครับนะครับแต่คำถามก็คือว่าจริงๆแล้วเราดูสิครับว่าถ้าเกิดเราแบ่งอย่างเงี้ยคนที่ดูแลประชาชนเนี่ยเขาจะทำงานยากกว่าไหมถูกไหมครับครับแต่ลงถ้าแบ่งแบบนี้สีฟ้าก็ชนะสีแดงครับแต่ว่าแต่ถ้าเกิดแบ่งแบบนี้ยึกยัก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 เนี่ยซึ่งปรากฏว่าสีแดงจะได้ชนะถึง3เขตและสีฟ้าจะชนะเพียงแค่2เขตทั้งที่ความจริงคนสนับสนุนสีฟ้ามีมากกว่าสีแดงครับใ
ช่ไหมครับอันนี้แหละก็เป็นปัญหาของระบบเขตเลือกตั้งถ้าเกิดเราแบ่งกันตามใจชอบแล้วก็ดูสิครับอาจารย์ดูลักษณะของเขตสิครับอันเนี้ยมันไม่ใช่มันต้องนึกภาพว่านักการเมืองที่เขาเป็นผู้แทนของชุมชนตรงเนี้ยเขาต้องเป็นผู้แทนของชุมชนตรงนี้แต่ระหว่างทางเนี่ยมีอีก2เขตเลือกตั้งมาขั้นอยู่คือสภาพความเป็นชุมชนเนี่ยมันมีความสำคัญด้วยในการดูแลเรื่องของการเป็นผู้แทนราษฎรตรงนั้นนะครับเพราะฉะนั้นประเด็นเนี่ยมันไม่ได้แค่ว่าใครจะชนะใครแพ้นะครับประเด็นเนี่ยผลกระทบต่อประชาชนที่เกิดขึ้นก็คือว่าสภาพความเป็นชุมชนและความผูกพันกับผู้แทนเนี่ยมันถูกกระทบอย่างรุนแรงถ้าเขามองว่าผูกพันแต่เฉพาะเลือกตั้งไม่ได้เลยครับพอหลังเลือกตั้งแล้วอ้าวก็เขาได้เป็นส.ส.ไปเรียบร้อยแล้วเขาก็ไปทำงานในสภาครับคือผู้แทนจริงๆทุกคนก็เป็นผู้แทนปวงชนชาวไทยนะครับแต่ลงไปถามสิครับว่าตามความเป็นจริงแล้วเนี่ยการรับฟังความคิดเห็นการไปดูแลทุกสุขเพื่อที่จะทราบและก็มีแนวทางในการแก้ปัญหารวมทั้งการที่จะต้องประสานงานเป็นปากเสียงให้กับประชาชนกับส่วนราชการที่เกี่ยวข้องนะครับถ้าเราแบ่งกันตามใจชอบแบบนี้เนี่ยยึกยักยึกยักกันไปเนี่ยสุดท้ายเนี่ยสิ่งที่ผู้แทนราษฎรต้องมีหน้าที่ในการดูแลคนที่เลือกเขามาเนี่ยมันก็จะทำได้ยากขึ้นถ้าแบ่งแบบผมถึงบอกว่าย้ำอีกครั้งนะครับเพราะว่าเวลาผมพูดเรื่องนี้ก็จะมีพวกที่ออกมาพูดทำนองว่าโอ้ยจะไปจุกจิกทำไมมันก็แล้วแต่ประชาชนจะเลือกคือเรากำลังมองว่าหนึ่งนะครับสภาพความเป็นชุมชนมีความสำคัญนะครับถ้าเราต้องการนักการเมืองพรรคการเมืองที่มีความผูกพันดูแลประชาชนได้ดีเนี่ยเราต้องแบ่งเขตเลือกตั้งเนี่ยให้คงสภาพของความเป็นชุมชนเดียวกันให้มากที่สุดนะครับเอาละแล้วก็มาเฉลี่ยด้วยเรื่องของประชากรก็ว่ากันไปตามหลักเกณฑ์ประการที่สองก็คือว่าถ้าเราปล่อยให้มีการแบ่งเขตเลือกตั้งตามใจชอบแล้วมีผู้มีส่วนได้เสียในการเลือกตั้งสามารถที่จะมามีอิทธิพลมากำหนดมาแทรกแซงได้เนี่ยเราจะหวังการเลือกตั้งที่เสรีเป็นธรรมได้อย่างไรหรือสุจริตเที่ยงธรรมได้อย่างไรและถ้าเราไม่มีการเลือกตั้งที่มีลักษณะอย่างนี้ปั๊บนี่แหละคือจุดที่เป็นจุดเริ่มต้นที่มีความสุ่มเสี่ยงมากต่อวิกฤตทางการเมืองต่อไปถ้าผมเทียบสองอันนี้ผมเห็นความแตกต่างอีกอย่างถ้าแบ่งตรงไปตรงมาแบบนี้ครับตกลงจังหวัดนี้ก็จะมีผู้แทนชื่อปรากฏสังกัดสีฟ้าครับแต่ถ้าแบ่งแบบนี้ปั๊บกลายเป็นว่าจังหวัดนี้ก็จะมีผู้แทนชื่อสีแดง3สีแดงอีก3คนครับตกลงเปลี่ยนไปก็มันเปลี่ยนไปอย่างที่ผมบอกนะครับอันนั้นก็เป็นประเด็นแต่ว่าสำหรับผมเนี่ยเอาล่ะถ้าคนมาบอกว่าเอ้ยไม่ใช่เรื่องสำคัญอะไรต่างๆเนี่ยผมมองว่าประเด็นคือดูสภาพเขตเลือกตั้งแล้วเนี่ยการดูแลประชาชนโดยผู้แทนราษฎรเนี่ยมันได้รับผลกระทบนะครับแล้วก็ถ้าเราอยากจะขีดเส้นตามใจชอบเพื่อให้ผู้แทนคนนั้นเกิดผู้แทนคนนี้ได้ตกอะไรต่างๆเนี่ยมันไม่ใช่หลักคิดของความเป็นประชาธิปไตยที่มีธรรมาภิบาลนะครับเราพูดกันเรื่องธรรมาภิบาลนะครับแต่เวลาเราเจอปัญหาอย่างนี้จริงเราจะบอกเรื่องนี้ไม่สำคัญเนี่ยในที่สุดเราก็จะย้อนกลับไปสู่จุดเดิมคุณประยุทธ์เขาก็ผมเล่าให้ฟังเพิ่มเติมเลยนะอาจารย์คือเรื่องนี้ไม่ใช่เรื่องที่คิดกันลอยๆหรอกอย่างที่ผมบอกบางคนบอกเอ้ยทิกทักกันไปเองหรือเปล่าจะรู้ได้ยังไงว่าอย่างนั้นอย่างนี้คือบังเอิญเนี่ยผมเนี่ยพูดล่วงหน้าเรื่องสุโขทัยครับเพราะผมทราบที่มาที่ไปของมันนะครับผมยังมีกรณีอื่นขออนุญาตไม่บอกว่าที่ไหนนะครับแต่ว่ามีผู้แทนราษฎรที่ถูกทาบทามให้ย้ายพรรคแล้วก็ถูกบอกว่าถ้าไม่ย้ายพรรคเนี่ยเขตจะถูกผ่าครึ่งอาจจะไม่ถึงครึ่งทีเดียวแล้วก็พอรู้ได้ว่าถ้าผ่าอย่างนั้นเนี่ยคุณตกคุณจะคือคุณอาจจะไม่ตกแต่ว่าคุณคงต้องไปลงเขตที่บ้านคุณไม่อยู่ตรงนั้นนะครับแล้วก็ปรากฏว่า15พฤศจิกาเนี่ยสภาพก็มีการผ่าจริงแล้วก็บอกว่าไม่เป็นไรย้ายพักซะเดี๋ยวมีคำสั่งคสช.มาจะปรับแก้ให้ก็ตอนนี้ก็ย้ายพักไปเรียบร้อยย้ายไปแล้วแล้วก็ปรับแก้แล้วด้วยผมเข้าใจว่าอย่างนั้นนะครับเข้าใจว่าอย่างนั้นคือมันไม่ใช่เรื่องที่ผมพูดลอยๆเพราะว่าผมติดตามเรื่องเหล่านี้ตลอดมาเพราะฉะนั้นสิ่งที่ผมย้ำก็คือว่าตอนนี้เนี่ยถ้าไม่อยากให้มันเกิดความขัดแย้งถ้าอยากให้การเลือกตั้งทุกอย่างมันเดินไปเรียบร้อยบ้านเมืองสงบดีที่สุดอย่าไปสร้างเงื่อนไขแบบนี้นะครับและผมก็เลยบอกไปด้วยว่าที่ท่านพลเอกประยุทธ์แสดงอาการหงุดหงิดเนี่ยถ้าไม่อยากถูกถามเรื่องนี้ท่านก็คงต้องทำอะไรสักอย่างที่จะพิสูจน์แสดงให้เห็นให้คนมั่นใจว่าท่านไม่ได้เข้าไปเกี่ยวข้องกับการใช้อำนาจที่ทำให้เกิดเรื่องแบบนี้กรณีที่มันเกิดขึ้นที่ผ่านมาแล้วจะบอกว่าท่านไม่เกี่ยวไม่ได้เพราะท่านเป็นคนลงนามในคำสั่งคสช.ที่ทำให้เรื่องแบบนี้มันเกิดขึ้นได้
คุณประยุทธ์ก็บอกว่าก็มันอยู่ที่ประชาชนประชาชนจะเลือกไงก็ประชาชนก็เลือกไปก็แล้วกันครับแต่ว่าอย่างที่ผมบอกนะครับว่าการดูแลความผูกพันระหว่างผู้แทนราษฎรการทำงานในพื้นที่มันได้รับผลกระทบนะครับกับประการที่สองก็คือว่าสรุปท่านจะยอมรับใช่ไหมครับว่างั้นใช้อำนาจก็ได้ในการแทรกแซงองค์กรอิสระและคำว่าธรรมาภิบาลก็ไม่มีสิทธิ์จะพูดต่อไปนะครับถ้าอย่างนั้นก็ในอดีตก็เคยแทรกแซงองค์กรอิสระบางเราก็ต่อต้านกันทั้งนั้นแหละครับบางองค์กรอิสระก็เวลาปฏิวัติก็อ้างข้อนี้กันไม่ใช่เหรอครับว่ามีการแทรกแซงองค์กรอิสระแล้วทำไมถึงทำเองนะครับถ้างั้นผมจะขอพักครู่เดียวครับเดี๋ยวเรากลับมาผมจะถามเรื่องโรงเรียนนานาชาติว่าโรงเรียนนานาชาติเราควรจะเอาอย่างไรเข้าตลาดหลักทรัพย์ไปแล้วตอนนี้ก็เข้าไปแล้วแล้วเมื่อวันศุกร์ราคาหุ้นก็ต่ำกว่า IPO แต่วันนี้ไม่รู้ว่ามันขึ้นมาหรือเปล่าหรือว่าอย่างไรนะครับเดี๋ยวจะถามหลักการกับเรื่องนี้กับคุณอภิสิทธิ์สักครู่ครับ